สวัสดีครับมิสเตอร์ฮอสเซียเตียสใจสวัสดีเดินทางถึงเมืองตุวีหอนะครับจังหวัดฝูเย็นนะครับประเทศเวียดนามก็เป็นจังหวัดเกือบสุดท้ายครับจังหวัดที่2ครับอีกจังหวัดเดียวก็จะครบทั่วประเทศของเวียดนามจังหวัดนี้อยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามกลางนะก็มีแท็กซี่เข้ามามอเตอร์ไซค์ก็มาสอบถามราคาครับเรียกราคามาประมาณ80บาทครับกับทางเดินประมาณ1กิโล2กิโลซึ่งผมสามารถเดินได้4กิโลสบายสบายถ้าเกิดว่าเจออย่างนี้ครับมีทางเดียวครับคือเดินครับนี่ผมก็กำลังจะเดินไปที่ในตัวเมืองห่างจะประมาณสัก2 3หรือ4โลเดินเลยครับวิธีการที่ทำให้เขารู้ว่าไม่ควรที่จะมาเรียกราคากับนักท่องเที่ยวสูงเกินไปนะจะเดินไปถึงโรงแรมก็มีรถเขาเรียกกลางทางหรือเรียกแท็กซี่กลางทางจะดีกว่าให้เขาคงสับราคาของเรานะครับก็นี่ที่จะเรื่องตุรีหอก็เดี๋ยวเดินไปสักระยะหนึ่งมีรถหรือไม่มีรถก็ว่ากันเพราะว่ามันไม่ไกลครับ4กิโลเดินได้เที่ยวสัตว์ใจครับ2กิโลครับเดินเป็นเพื่อนกับมิสเตอร์เซียเลยนะครับ2กิโลก็1กิโลมี 1,000 เมตรก็ไม่ไกลเท่าไหร่สบายสบายชมวิวทิวทัศน์แบบถ้าเป็นท้องทางดูครับเดินมาได้1กิโลเดินต่อไปใกล้ความจริงนะครับกิโลเดียวเองตัวเมืองนะครับระหว่างทางมีมอเตอร์ไซค์มาถามตลอดเลยครับไปไหมในสุดก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาคันนี้11,015บาทจาก80หรือ15บาทกิโลนึงก็ไหวอยู่พอไหวอยู่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองตุวีหอนะครับออกเสียงว่าตุวีหอร่มรื่นดีครับมีต้นไม้ตลอดเดินหาที่พักแป๊บนึงครับตุวีหอตุวีตุเวียนฮอตุเวียนฮอจังหวัดฝูเย็นนะครับประเทศเวียดนามตลาดนะครับกลางเมืองสุดครับตอนนี้ผมเริ่มหาร้านกาแฟอยู่เป็นบรรยากาศของเมืองนิดนึงมีรถประจำทางด้วยน่าจะไปทางนู้นครับร้านกาแฟจะถามรถบัสด้วยครับบัสอยู่ตรงไหนผมจะพรุ่งนี้จะไปเมืองซองหินจะเป็นเมืองที่มีชาวเขาอยู่ครึ่งหนึ่งเลยแตกใหม่มากเป็นที่รับสูงนะครับวันนี้ผมหาร้านกาแฟก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวางแผนกันว่าจะไปยังไงแต่ตอนนี้ยังหาคนส่งไม่เจอถึงริมแม่น้ำครับก็รู้สึกว่าเขากำลังปรับปรุงให้เป็นมีทัศนียภาพที่ดีครับยังทุบกันอะไรอยู่แม่น้ำก็ออกไปนู้นก็เป็นทะเลแล้วมีสะพานข้ามตรงนั้นนะไม่มีอะไรคึกคักเท่าไหร่ครับเดินลองมาดูเฉยนะทับจามครับจามคือทับจามอ่ะทับก็คือทับจามอยู่ที่เมืองตุวีจีฮัวตีหอจุยหอนะครับวันนี้ตะกบอนที่22เดือน22มกราคม2559ก็เป็นจุดที่ต้องเดินทางมาเที่ยวถ้าเกิดว่ามาที่ตรีหอนะครับจังหวัดไม่ใช่บินดินนะลืมครับจังหวัดอะไรผมลืมจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดฝูเย็นจังหวัดฝูเย็นครับโอ้แต่ผมอยากจะเห็นจุดชมวิวข้างล่างอย่างเลยเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับว่าจุดชมวิวเป็นยังไงอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาเขียนไว้นะครับการท่องเที่ยวเวียดนามยินดีต้อนรับสู่จังหวัดฟูเย็นเดาเตียสาใจครับเดี๋ยวเราไปตรงจุดชมวิวนิดนึงครับนี่ครับ
จะเป็นจุดชมวิวเลยที่คนขึ้นมาที่นี่เพราะว่าเขาต้องการดูจุดชมวิวของเมืองตุยโฮตีหอนะครับก็ไปทางนี้มั้งโอ้หนุ่มสาวมาเป็นคู่ๆเขารักกันเขาก็พากันมาเที่ยวนะเป็นจุดเดินเดินเล่นด้วยนะแต่ว่าดูวิวยังไงอ่ะจะเห็นวิวต้นไม้มันบังทำไมไม่ออกหรือว่าต้องเดินออกไปทางขวาถึงจะเห็นวิวมั้งลองเดินดูทางนี้ทางนี้มีคนอยู่ครับไม่เห็นครับอีกหน่อยเห็นอยู่แต่มันน้อยฮะก็ดูโอ้เห็นแล้วครับเห็นแม่น้ำแล้วครับแต่ว่าต้องลงไปอีกนิดนึงครับจีหอจังหวัดฝูเย็นครับโอ้ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองตรีหอเลยครับโอ้สวยงามครับยามเย็นโอ้สุดยอดครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศของเมืองเป็นแบบนี้โอ้สวยงามมากโอ้โหสุดยอดพระจันทร์ก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับหงายท้ายสินเจ้าโอ้สวยงามมากครับก็เจอน้องๆไปรุ่นก็ขึ้นมาเที่ยวกันโอ้ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการสวยงามจริงๆรอกลางคืนนะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมต้องกลับก่อนครับนั่งแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็รอกลับไม่นั้นเดี๋ยวลงไม่ได้ครับมันเปียกพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูอีกกล้องนึงครับโอเคครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์เซียครับนี่คือบรรยากาศด้านบนจากทับจามนะครับอยู่ที่ตรีหอเมืองหลวงของจังหวัดฝูเย็นครับชื่อเมืองตรีหอก็ขึ้นมาข้างบนครับนั่งแท็กซี่ขึ้นมาให้เห็นบรรยากาศของเมืองนิดนึงครับอันนี้ชมด้วยไหม 4K เลยครับความละเอียดสูงสุดคลิปเดียวจบเลยครับจะได้ดูให้เห็นนะครับสำหรับที่นี่นะครับมีชายทะเลด้วยแล้วก็มีโรงแรมอยู่ริมทะเลด้วยแต่ผมพักอยู่กลางเมืองนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปกินกาแฟที่ชบดมาแล้วก็เดินเล่นริมแม่น้ำเจอว่าคนที่นี่เขานิยมกินข้าวเหนียวทอดนะคล้ายๆข้าวจี่ปั้นเอาข้าวเหนียวมาปั้นแต่ว่าเขาไม่ได้เอาไปย่างนะครับเขาไปยัดไส้หมูทอดอีกทีนึงทอดก่อนแล้วก็ไปยัดไส้หมูอีกทีนึงนะแล้วก็อาหารรองลงมาที่นิยมก็คือแหนมเนืองแหนมเนืองมีร้านอร่อย 2-3 ร้านครับอยู่ในซอยเดี๋ยวผมจะพาไปกินแหนมเนืองแล้วก็เมืองเนี้ยมีเป็นเมืองติดทะเลแต่ว่ามีที่ราบสูงที่เป็นไฮแลนด์ก็ตรงนั้นเนี่ยจะมีชนเผ่าอยู่นะพรุ่งนี้ผมจะไปเมืองชื่อว่าซองหินเมืองซองหินเนี่ยเป็นเมืองที่มีชนเผ่าอยู่เกินประมาณ 50% นะพรุ่งนี้จะไปที่นั่นครับเพราะว่าแปลกใหม่แล้วไม่เคยเห็นข้อมูลเลยผมก็อยากจะรู้งานเป็นยังไงครับพรุ่งนี้จะนั่งรถประจำทางไปก็นี่คือข้อมูลคร่าวๆของจังหวัดตรีหอเอ้ยจังหวัดฝูเย็นครับเมืองตรีหอประเทศเวียดนามเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์เซียครับรายการครับเป็นวงเวียนกลางเมืองครับด้อนแสงนิดนึงนี่ก็เป็นรายการอยู่ตรงนั้นหอมืดครับย้อนแสงเดี๋ยวผมเดินหาอะไรกินก่อนนะครับ